สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับโอเคถ้าเรารู้ว่าน้ำมีไม่มีเนี่ยเรารู้จากตรงนี้เสร็จทีนี้อย่างที่ของผมเองเนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็แอบมีความกังวลเพราะว่าเราเห็นพื้นที่สภาพโดยรอบของมันเนี่ยมันมีแต่ทรายเต็มไปหมดเลยครับน้ำมันพอปรับได้แต่ดินเนี่ยการปรับมันปรับได้ขนาดไหนคือมันมี2วิธีอย่างชาวบ้านที่เขาปลูกมันกันอย่างเงี้ยเขาก็เอาขี้ไก่เป็นเที่ยว10ล้อแล้วก็ดำแล้วก็เกตทั่วพื้นนะทั่วเลยอ่ะ4ไร่5ไร่อะไรต่อดำอย่างเงี้ยแล้วก็ไถกบอันนั้นก็เป็นการปรับสภาพเป็นดินแล้วหรือเราจะปรับเฉพาะตรงที่เราปลูกสมมติว่าเราปลูกพริกตรงเนี้ยปลูกไอ้พวกพริกมะเขือเราก็อาจจะปรับดินแค่ตรงเนี้ยบริเวณระบบรากของพืชก็คือแค่นี้ตรงนี้หย่อมนึงเว้นมาอีกไม่เกินเมตรก็อีกหย่อมนึงอะไรเนี้ยปรับรอบนึงอาจจะ1ตารางเมตรตีไปเลยเราทำพื้นที่แค่1ตารางเมตรให้ดี1ตารางเมตรให้ดีอย่างเงี้ยเราก็จะปลูกพืชได้แล้วแล้วเราก็วางระบบน้ำเราไม่จำเป็นต้องไปปรับทั้งผืนเพราะว่าเราปรับแค่ระบบรากที่พืชที่เราจะปลูกแน่นอนก็คือต้นทุนถ้าโชคดีได้ที่ที่ดินดีมาก็โชคดีไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่น้อยครับที่จะได้ดินสภาพยังไงปลูกพืชมันก็ต้องปรับสภาพดินให้มันเข้ากับต้นพืชที่เราปลูกอยู่ดีแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบอย่างที่บอกมันเป็นดินทรายอย่างเงี้ยการปรับมันใช้เวลานานไหมครับกว่าจะว่าเราจะเริ่มเอามาดินมาปลูกได้จริงๆหรือว่าได้ผลผลิตที่โอเคจริงๆคือไม่นานหรอกครับจริงๆแล้วถ้าเราทำระบบของไกอาก็อยู่ประมาณสักเดือนนึงหรือ2เดือนถ้าเราทำแปลงให้ดีๆนะคือหมักดินเป็นหลุมๆที่เราจะปลูกผมว่ายกตัวอย่างทุเรียนเราจะเห็นชัดเราก็ขึ้นโคกขึ้นโคกเนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการดินเฉพาะโคกตรงเนี้ยอาจจะ2คูณ2ก็4 4ตารางเมตรหรือว่า8ตารางเมตรอะไรตรงเนี้ยเราก็เฉพาะบริเวณโคกของมันเนี่ยเราก็ค่อยปรับปีแรกที่เราจะปรับก็อาจจะปรับแค่ประมาณสัก1ตารางเมตร2ตารางเมตรก่อนแล้วปีต่อไปเราก็ขยายไปเรื่อยๆเราจะไม่ทำทีเดียวทำทีเดียวเนี่ยอะไรที่มัน1ต้นทุนเราก็สูง2เวลาเราก็ต้องใช้มากขึ้นคือเราหมักดินนี่ก็อยู่ประมาณเต็มที่เลยแบบถ้าไม่มีการจัดการอะไรเลยก็ประมาณ3เดือนเราถึงจะลงมือปลูกกันก็คือหญ้าเริ่มขึ้นแล้วเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์พวกนี้มาใส่แล้วก็เค้ากับดินแล้วก็ทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเฟอร์เมนต์มีการหมักอยู่ในกองในโคของเราจนหญ้าเริ่มขึ้นแล้วเราก็ถึงจะมาปลูกกันดินแบบไหนที่เราควรจะเลี่ยงเลยไหมครับที่แบบมันน่าจะปรับยากแล้วมันไม่คุ้มอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ดินที่น่าจะเลี่ยงเลยมันก็คือกลุ่มที่ดินกรดเป็นกรดจัดเป็นด่างจัดซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงแต่ใช้จ่ายถ้ามันแก้แต่มันไม่คุ้มไงคือถ้ามันธรรมชาติเนี่ยมันมีชั้นดินอะไรซับของมันอยู่มันจะไม่ได้ปลดปล่อยทีเยอะแต่ว่าไอ้พวกกดด่างที่มันเกิดขึ้นมาอย่างผิดปกติจากมนุษย์ทำไว้อย่างเงี้ยไอ้ต่างแรงฝังตะกั่วขังแบตเตอรี่ทิ้งไว้เงี้ยเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะไงก็มีโลหะหนักเนี่ยพวกสารตะกั่วมันเป็นอันตรายปลอดพวกนี้ภาคเกษตรเรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันดูดขึ้นมามันก็เข้าพืชเราอยู่แล้วนะมันอันตรายอยู่แล้วตรงนี้แต่พี่เพิ่งเคยบอกว่าจริงๆแล้วว่าต้องดูพืชที่เราปลูกด้วยเหมือนกันถ้าพืชของเราเนี่ยมันเป็นพืชกอๆเนี่ยจะใช้อย่างพริกก็ได้ไม่ต้องใช้ที่ดินเตรียมดินทั้งหมดก็ต้องดูด้วยว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยถ้าเป็นพืชที่มันเป็นพืชไร่อย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นแปลงเป็นแปลงแต่ถ้าเป็นพืชแบบว่าพืชแบบอย่างมันสำปะหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพืชต้นๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นแบบว่าเหมือนกันแบบพลิกก็คือว่าใช้เฉพาะกลุ่มที่เราจะปลูกเท่านั้นเราจัดการเฉพาะบริเวณระบบรากของพืชตัวนั้นพอไม่งั้นก็จะประหยัดแล้วในขณะเดียวกันสมมติว่าอันเนี้ยคือกล้องพูดในขณะที่ว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่มันพร้อมแล้วแต่ถ้าเกิดว่านั่นหมายความว่าสมมติเราไปซื้อที่ที่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันต้องใช้น้ำเยอะอย่างเช่นพวกแบบทุเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแหล่งน้ำให้เห็นคาตาคืออย่าเสี่ยงอันตรายครับถ้าไม่มีแหล่งน้ำสำรองอยู่แล้วในแปลงเนี้ยถ้าจะทำสวนทุเรียนนี่เหนื่อยดังนั้นเราก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราจะปลูกอะไรแล้วเราค่อยรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจากต้นไม้นั้นมีคืออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ำดินอากาศใช่
ยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OA ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ